ขอต้อนรับทุกท่านสู่เกาะสวรรค์แห่งอัญมณีเลยค่ะแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกที่ผู้คนปรารถนามาเยือนมนต์เสน่ห์ที่สอดประสานอย่างลงตัวทั้งธรรมชาติวัฒนธรรมและวิถีชีวิตนี่คือจุดหมายปลายทางของเรานี่คือภูเก็ตบนเกาะสวรรค์แห่งนี้สถาบันอุดมศึกษานามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตถือกำเนิดขึ้นมีพัฒนาการอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนถ้าความงามจากธรรมชาติเป็นอาภรณ์ประดับจังหวัดภูเก็ตชั้นใดความงามจากการศึกษาที่บ่มเพาะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตย่อมเป็นอาภรณ์ประดับจังหวัดภูเก็ตชั้นนั้นปรัชญาอันสูงค่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตย้ำหนักแน่นในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจัดการศึกษาสร้างองค์ความรู้บนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคมเราไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัยคณาจารย์มีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้เป็นที่ยอมรับบัณฑิตมีอัตลักษณ์เด่นคุณธรรมสู้งานจิตอาสาสร้างความภาคภูมิใจให้มหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่นหล่อหลอมให้เป็นคนดีและคนเก่งทั้งหมดนี้คือตัวตนของเรามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเตรียมพร้อมเสมอในการเป็นผู้นำทางวิชาการและที่พึ่งอันอบอุ่นให้แก่ท้องถิ่นเราพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลเป็นสากลเพื่ออาเซียนเป็นหนึ่งเดียวเราพร้อมพัฒนาด้านการศึกษาการท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมและการบริการชุมชนด้วยโครงการที่มีศักยภาพและคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งหมดนี้คือคำตอบในความเป็นเรามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทานนามราชภัฏสิริมงคลอันสูงส่งเป็นสิ่งเตือนใจพวกเราเสมอในการปฏิบัติงานให้สมกับการเป็นคนของพระราชาข้าแห่งแผ่นดินสมกับการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดแห่งเกาะสวรรค์แห่งอันดามันคุ้มเมืองเก่ากว่า400ไร่เมื่อครั้งอดีตคือตำนานความมั่งคั่งแห่งยุคเมืองแรกทรัพยากรแห่งสินทรัพย์ที่ชาวภูเก็ตภูมิใจปัจจุบันประวัติศาสตร์แห่งเมืองสิ้นสุดลงแต่ขุมแห่งปัญญาและความรู้คือตำนานบทใหม่ที่จะได้รับการกล่าวขานบนพื้นแผ่นดินแห่งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต